สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูนี้มาดูปุ๋ยหมักนะครับเพิ่งในปุ๋ยหมักตรงนี้นะครับผมได้หมักขี้หมูได้หมักขี้วัวแล้วก็อะไรกับมูลข้างคาวนะหมักอยู่3อย่างซึ่งหมักไปแล้วได้อยู่20วันเมื่อตอนที่มันหมักไปได้7วันผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาดูครั้งหนึ่งแล้วว่าดูการเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยหมักเป็นระยะระยะซึ่งความจริงอ่ะปุ๋ยหมักกองเนี่ยผมตั้งใจจะหมักให้มันครบ1เดือนแต่วันนี้ได้20วันก็จะพาท่านผู้ชมว่ามันใช้ได้หรือยังนะครับมันใช้ได้หรือยังนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูว่าปุ๋ยหมักที่หมักไปแล้ว20วันนะครับหน้าตามันเป็นอย่างไรมันพร้อมที่จะเอาไปใช้หรือยังครับมาชมกันเลยครับ มาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือปุ๋ยหมักหน้าตาของปุ๋ยหมักที่หมักไปแล้ว20วันนะครับตอนนี้ผมก็จะมาขุดลงที่ตรงกลางกองปุ๋ยว่ามันจะมีความร้อนไหมเช็คดูแล้วนะครับจับดูแล้วนะครับความร้อนไม่มีแล้วก็ท่านผู้ชมนะความร้อนไม่มีมีแต่ความเย็นอย่างนี้ก็แสดงว่าจุลินทรีย์เขาได้ทำงานและจุลินทรีย์สงบเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเอาไปใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ก็หน้าตาของปุ๋ยท่านผู้ชมดูความร่วนซุยนะครับความร่วนซุยแล้วก็ความชื้นพอดีท่านผู้ชมนะความชื้นก็อยู่ที่ประมาณ 20-30% เราจับดูแล้วปล่อยแล้วมันแตกจากมือนะครับก็ถือว่าเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องเอาไปตากหรือไปผึ่งนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยแบบนี้นะครับในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมีวิธีการนำปุ๋ยหมักไปใช้นะใช้กับผักใช้กับไม้ผงไม้ผลใช้อย่างไรใช้จำนวนเท่าไหร่รอชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับก่อนจบก่อนจากกันท่านผู้ชมที่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องตั้มเกษตรพอเพียงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ไปยังพี่ๆน้องๆต่อๆไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โหสวยมากสวยมากล้วนซุยเลยแบบนี้สุดยอดสุดยอดเลยครับแบบนี้พร้อมใช้งานพร้อมใช้งานหูยมัดก็ยังมีอยู่เลยสุดยอด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 จริงๆพร้อมใส่พร้อมใส่